อมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอมไม่น่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายณ์ให้ฤทธิ์กูงามดังพระจันทร์ฉายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูครับผมทำดีๆครับทำอีกนิดเดียวจะไปข้างสิงแล้วอันนี้ทวนให้ไฟแหลมให้สวยๆโอ้โหสวยมากเลยนี้แต่ทำให้เส้นสวยๆหน่อยออโต้โว้โอเคโอเคเอาเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งดูดูนี่นะให้มันโค้งสวยๆนะเห็นไหมภูเขาเนี่ยมันเป็นโค้งแล้วก็นี่โค้งไว้เนี่ยสวยไหมเอออ่ะทำอีกนิดนึงได้แล้วเดี๋ยวให้ลงเงาแล้วโอเคตอนนี้ทวนให้ก่อนนะก่อนจะประกอบจริงทวนจากอาทิตย์ที่แล้วคุณพ่อครับถ้าเกิดช้าหน่อยโทษทีนะแบบสอนหลายคนผมแยกประสาทแต่จะจี้จี้เขาให้สูงสุดเลยอยากให้ฝังไว้ในสมองนะไม่ผมไม่ฝังโอเคผมขุดขึ้นมาเฮ้ยเด็กๆชูนิ้วกันหน่อยเฮ้ยเด็กๆเอามาสอนแล้วมาเรียนแล้วมาเรียนแล้วโอเคเอาทำงานยังไม่เสร็จโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานเด็กๆกันวันนี้ให้ประกอบจริงเออโหสุดยอดวันนี้ทำไมกินยาอะไรวันนี้ประมาณอ๋อวันนี้ผมกินยาวาดเก่งเลยวาดลายไทยเก่งครับโอเคครับโอเคเยี่ยมมากวันนี้อันนี้เก่งที่สุดในรอบผมก็เลยทำได้โอเคออโต้ก็เก่งออโต้เลยเดี๋ยวกัดฟันละเอ้ยที่ชมกัดฟันละผมกินทั้งสองเม็ดโต้กินเม็ดเดียวโอเคครับกินห้าสิบเม็ดอ่ะรีบทำแล้วเราคุณจะให้ข้างสิงแล้วดีมากเยี่ยมเลยวันนี้แต่มันมาดูสิบเอ็ดเม็ดไม่ใช่หรอกแค่คำนึงไว้เราทำดีละเราสวยละนี่ๆๆครูคํานึงตรงนิ้วโป้งแล้วคํานึงตรงเนี้ยให้มันเอียงไงลืมมั้ยที่เราให้ทําเอียงฮะเอียงเอียงเอาเส้นตรงกลางมาเพื่อกําหนดให้วงรีมันเอียงโอเคมั้ยเราจะรู้ว่าวงรีมันต้องเอียงเราก็ทําเส้นกลางนี้เลยจากมุมนี้มาหามุมนี้เลยขีดเบาๆเราได้กําหนดว่าให้มันเอียงประมาณนี้โอเคมั้ยโอเคเส้นนี้มันอยู่ตรงกลางไม่ใช่เส้นตรงกลางของเส้นกระดูกนิ้วก้อยโอเคอ่ะเสร็จแล้วครูคอยดูอยู่กระดูกตรงเนี่ยกระดูกอุ้งมือตรงนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งอ่ะทำให้สวยครูจะให้แรงเงาละใจเย็นทำไมรู้ไหมทำไมยอดไม่สวยรู้ไหมเพราะกระปั่นขี้เลยไม่ได้นี่แบ่งช่องเท่าๆกันถ้าแบ่งเท่าๆกันตรงนี้จะสวยเลยนะอ่ะเอาใหม่แล้วจะได้แล้วอีกนิดเดียวเก่งมากมันจะได้เป็นสิบโอ้เมื่อวานสอนเด็กผู้หญิงงานอย่างเรียบร้อยวันนี้สอนเด็กผู้ชายงานไอ้นี่หน่อยเล่นไม่เละครับงานแบบฮาร์ดงานแบบฮาร์ดคอร์ใช่ไหมเพลงฮาร์ดคอร์ไหมเพลงรุนแรงหน่อยอินเฟคชันเนี่ยอินเฟคชันถ้าเกิดศิลปะเรียกอินเฟคชันนิดนึงการลงทีแบบรุนแรงโอเคครับครูอัดหยุดอัดก่อนเดี๋ยวเอ็มไม่พอ ดีมากส่วนนี้ดูนี่ไอ้เด็กๆพอก่อนเอาเรียนสอนให้ครูนี่เห็นไหมเราใส่สี่เหลี่ยมเข้าไปเลยเนี่ยสูตรตามเข้าไปเลยเนี่ยใส่สี่เหลี่ยมเข้าไปทำแต่ต้นเลยโอเคไหมสี่เหลี่ยมเข้าไปเนี่ยทางแข้งสิงก็ทำสี่เหลี่ยมเข้าไปทับสีแดงไปเลยโอเคไหมจัดการเนี่ยปลายแหลมโอเคสีแดงคืออะไรออโต้สีแดงคืออะไรฮะสีแดงหางไหลใส่เข้าไปเลยตามสูตรผมทำแบบฝึกให้พวกเขาวิธีทำให้นำสีแดงคือหางไหลสีเขียวคือแข้งสิงใส่เข้าไปโอเคครับเนี่ยเฮ้ยให้มันอ้วนๆใหญ่เท่าสีแดงได้ไหมให้มันใกล้เคียงกับสีแดงได้ไหมได้ว่าขำเอาทำไปเนี่ยเอ้ามันงอหยิกงออะไรก็ไม่รู้เนี่ยครูว่ามันไม่ทำให้มันครูอยากจะลองภูมิเราทำไงให้มันแต่งให้มันสวยไหนดูดิเอ้ยยังรู้ไหนวะครูทำไงก็ได้เดี๋ยวพี่นึงทำไปเนี่ยสีขาวไม่มีใช่ไหมเนี่ยเพราะเราทำข้อติดกันอ่ะมันก็เลยแยกวัตถุไม่ออกใช่ไหมเพราะห่างกันเป็นไงดูเป็นข้อไหมดูเป็นกล้ามเนื้อไหมกล้ามเ
เออให้มันห่างกันด้วยโอเคไหมห่างกันหน่อยเดียวเห็นไหมพี่ก้อนเนื้อเลยอ่ะทำไปเดี๋ยวร่วงกันเดี๋ยวมันจะนูนขึ้นมาครับผมมันคือช่องหนึ่งใช่ไหมเออนี่มันคือช่องหนึ่งช่องหนึ่งคือโอเคเยี่ยมเอ๊ะไม่ต้องคิดมากเลยเห็นช่องหนึ่งก็แรงเอาไปทีละช่องทำสูตรเหมือนเดิมเนี่ยมันหนักไม่เท่ากันอ่ะถ้าครูดูอย่างนี้ผมครูจะงงนิดนึงไหมครับผมผมลืมเติมสี่เหลี่ยมเอ๊ะมันขาดหนักนิดนึงว้าวนี่สวยมากอ่ะไปเดี๋ยวครูช่วยไม่เป็นไรเราเข้าใจแล้วอยู่ที่เราประกอบให้สวยเออไม่เป็นไรเราลบได้เรามียางลบเราซื้อมาเดี๋ยวครูช่วยเอาอีกทีนึงไม่ต้องกลัวผิดมันลบได้ตลอดสีมันลบยากอ่ะทำมันอ่อนหน่อยเห็นไหมเข้มอ่ะมันลบไม่ออกเอาเด็กดนตรีเด็กเทคอนโดเอาเนี่ยดูตัวอย่างเนี่ยนี่เนาะเออครูลองภูมิเราถ้ามันงอเราก็เอียงได้เนี่ยยังสี่เหลี่ยมได้ใช่ไหมครูลืมอะไรไปหรือเปล่าเออเนี่ยฮะแล้วก็ไปแหลมให้มันตรงเตือนครูได้ล็อกนี่ทำเข้าใจโอ้โหหางไหลโคตรสวยแต่ด้วยความเป็นเด็กอะหางไหลสวยมากแต่ด้วยความเป็นเด็กโอ้โหสวยมากโอเคฮะให้เขาเรียนรู้ไปก่อนเยี่ยมอาตีมือครูชอบมากวันนี้ตั้งใจเรียนมากเลยกำปั่นโอ้โหเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วเก่งวันนี้จะสอบสายจะได้ที่หนึ่งด้วยครูเทควันโดก็ชมให้เป็นคุณพ่อครับคุณพ่อพวกกำปั่นลอตโต้ครับให้เป็นคนสอนเพื่อนด้วยเนาะมีลูกศิษย์เยอะนั่นแหละกำปั่นครับแล้วโดก็ต้องสู้พี่ปั่นหรือว่าอันนี้ทำแข้งเสียงเลยประกอบไปรู้แล้วนี่รู้นี่แบบฝึกบอกว่าไงเด็กๆแบบฝึกบอกว่าไงเอาทำตามหางไหลแข้งเสียงอันนี้คือเฉลยเออเฉลยห้านี่ให้ดูเฉยอันนี้คุณพ่อให้เด็กๆไว้ดูได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ดูเนี่ยแม่ตัวอะไรเนี่ยตัวเนี่ยตั้งคอเหมือนแม่ตะพดอะตัวอะไรบอกคุณพ่อดิเด็กๆตัวอะไรเออตัวเงาบ้านคูมิงป่ะนะมันม้วนๆเหมือนกันป่ะโอเคครับเยี่ยมเนี่ยตัวหางครูสอนข้ามขั้นไปเหมือนกันนี่เด็กอายุครูทวนให้เรารีบทำเดี๋ยวครูจะบอกแต่เต็งหนึ่งเข้าใจหมดแล้วเรื่องแรงเงาแต่ครูลืมสอนเรื่องเส้นแต่ละเส้นก็แรงเงาได้หมดแล้วก็วัตถุแต่ละวัตถุแบบพื้นฐานโอเคสู้ๆเดี๋ยวครูจะทวนให้หน่อยอ่ะทำให้เสร็จเด็กๆถ้าเกิดมันอ้วนอ่ะมันอ้วนใกล้เคียงกับใบไม้อ่ะมันสวยไหมดูอ้วนใกล้เคียงใบไม้มันสวยไหมเนี่ยดูมันอ้วนเนี้ยมันอ้วนเต็มใบไม้เลยเนี่ยมันสวยไหมเอออย่าตีเลยเฮ้ยเราก็แต่งให้มันเพียวๆสวยๆได้นี่เออนี่ให้มันใกล้เคียงใบไม้เป็นไงแต่งให้มันพอดีได้ใช่ไหมอวบนะครูเออเนี่ยเราแต่งให้มันพอดีได้เออนะครับครูขอโทษครูทำไม่สวยแต่ให้มันใกล้เคียงกับใบไม้โอเคไหมลบอันนี้ให้มันใกล้เคียงใบไม้ครับพ่อครับทำไปแบบฝึกอยู่นี่นะเด็กเดี๋ยวผมขอหยุดอ่านกันเดี๋ยวเต็มเออเนี่ยมันต้องให้มันสีขาวอ่ะนี่เอาสีขาวลบเองแล้วครูอธิบายจะปล่อยละเฮ้ยออโต้กำปั่นไปตั้งไว้โต๊ะนู้นได้ไหม
เดี๋ยวครูจะไปนั่งโต๊ะนู้นเอาเอาเนี่ยไปตั้งร้านให้ครูหน่อยไปไปโต๊ะถือดีๆนะอย่ามาตบแต่เอาไม่พับก่อนนะโต๊ะพับแล้วก็นั่งไปกลางของครูนนท์ครับผมมากขอบมากครับมานี่จะสรุปแล้วพอนี่นะอย่าลืมเว้นไว้นะดูนี่เนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปทำครูให้โครงสร้างไปแล้วกลับไปทำดูนะดูวงกลมวงกลมอ่ะให้แสงเข้าตรงนี้ใช่ไหมดูนี่เส้นซิกแซกเราก็ลงรวมก่อนนะทุกวัตถุเราลงรวมให้หมดช่องหนึ่งคือวัตถุหนึ่งไหมลงรวมให้หมดเส้นซิกแซกแล้วเราก็ค่อยๆเล่นน้ำหนักเหมือนพวกนี้เลยใช่ไหมเออครูจะให้รู้ว่าเส้นทุกเส้นอ่ะมันแรงเงาได้หมดไม่ต้องใช้เส้นแบบสวยๆอะไรอย่างเดียวเส้นมั่วๆเนี่ยซิกแซกก็แรงเงาได้นะเป็นเงาไหมเป็นวัตถุไหมเออเส้นซิกแซกอันนี้เส้นซิกแซกแสงเข้าตรงนี้อ่ะถ้าเกิดเป็นเส้นซิกแซกทางด้านนู้นล่ะเออก็ซิกแซกมันก็ทำได้หมดลงรวมทำโครงสร้างเว้นขั้นบันไดไหนพูดดิทำโครงสร้างแล้วเว้นขั้นบันไดแล้วก็ลงรวมแล้วก็ลงน้ำหนักเนี่ยเหมือนเราทำอย่างนี้ใช่ไหมเออเนี่ยเส้นซิกแซกก็ทำได้เส้นมั่วๆอย่างนี้ล่ะเชื่อไหมทำได้เอออ่ะวงกลมไหนดิดวงดูดิแสงเข้านี้เออลงรวมก่อนไหนอันนี้พอละเนี่ยกลับไปทำบ้านทุกวัตถุเอาเส้นทุกเส้นอ่ะลองแรงเงาดูแล้วชอบเส้นไหนมากที่สุดบอกครูโอเคไหมครั้งหน้าเออเส้นทุกเส้นมันแรงเงาได้หมดเลยนี่ดูนี่คุยให้พื้นฐานไปทำโครงสร้างพอได้โครงสร้างเสร็จทำขั้นบันไดเสร็จลงรวมน้ำหนักเบาที่สุดลงรวมใช่ไหมน้ำหนักลงเบารวมที่สุดแล้วก็ทำไงต่อแล้วก็ลงน้ำหนักหนักที่สุดแล้วก็ไล่ให้อ่อนลงหล่อนลงมันจะเป็นมิติใช่ไหมเอออันนี้นะครูทิ้งไว้1 2 3 4อันนี้คือวิธีลงเงาแบบง่ายๆไม่ต้องคิดเลยมากครับตามสูตรเนี้ยอันนี้โครงสร้างอันนี้ลงเงาอันนี้โครงสร้างครูเขียนให้ก่อนโอเคกลับหัวเป็นดาวินชีแล้วผมอ้าวทำไงเนี่ยไปเรียกพวกนั้นนะอันนี้เราโอ้ตั้งให้เราสวยเลยเด็กๆโอเคเอาใครหัวหน้าห้องนะครับใครหัวหน้าห้องนักเรียนเอาโยชาเอาเราสวัสดีครับมาคุณนี่จะเรียนเอาวิ่งหนีกลับบ้านได้เลยเอาถ่ายรูปด้วยกันนะเด็กๆชู2นิ้วหน่อยไปเอาความเคารพวิ่งกลับบ้านหนีกลับบ้านได้เลยเฮ้ยอย่าลืมทำการบ้านมาส่งแน็กกันหนกอ่ะเด็กๆเออคุณพ่อขอมากครับขอเจ้าการสอนครับโอ้โหสู้ๆโยเดี๋ยวคอยเด็กอีกคนนะปื้มครับผมโอเคปื้มมาแล้วลูกผู้พันหมาในศูนย์การบินคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อกลับบ้านดีครับจบกันต่อเดี๋ยวมาดูปื้มวาดรูปครับผมปื้มดูคู่กันเรามีด้ามเดียวใช่ไหมครับเนี่ยรีดน้ำไว้ควรมีกระดาษเปล่าๆอะไรไหมครับมีกระดาษเปล่าๆอะไรไหมกระดาษสองขีดอันนี้เราไว้ใช้ไหมเนี่ยเออเราควรมีกระดาษอะไรเปล่าๆด้วยเนี่ยน้ำมันอยู่เยอะใช่ไหมครับเอาไว้ซับเอาไว้ซับสีด้วยโอเคไหมครับครับขอบคุณแม่ครับนี่เพิ่มเอาไปซับสีคุณแม่ขอมากครับใช้หรือเปล่ากระดาษใบนี้เอาไว้ซับสีเอาไว้ซับสีเวลาน้ำมันอยู่เยอะไปซับก่อนนี่นะดูเวลามันมีคู่กันเดียวใช่ไหมเวลาเราอยากได้คู่กันเล็กเราก็ใช้ปลายตรงนี้จับคู่กันตั้งขึ้นดูดิมันเล็กไหมเออเล็กไหมอยากได้คู่กันใหญ่ก็จับนอนเฮ้ยอยากได้ใหญ่อีกก็นอนสุดๆเป็นไงดีไหมมีคู่กันด้ามเดียวได้ทุกด้ามเลยใช่ไหมครับเอออยากได้เล็กก็จับตั้งเบาๆเฮ้ย
โอเครู้จักวิธีการใช้คู่กันแล้วนะคราวนี้ลงไปสีแดงอยู่ช่องไหนถ้าเกิดสีมันเยิ้มซับกระดาษโอเคไหมให้มันรีบน้ำออกบายสู้ๆปื้มใส่ตามที่ครูเขียนไว้เดี๋ยวครูปิดสีให้ได้นี่ลงค่อยๆรูปเหมือนรูปหัวแมวไงเหมือนเราแรงเงาค่อยๆรูปอย่างนี้ค่อยแตะค่อยๆรูปเห็นไหมเป็นเนียนไหมลงเบาๆเราไม่ต้องกดโอเคไหมครับเราไม่ต้องกดโอเคสีมันราคาถูกมันเลยไม่ค่อยมีเนื้อหน่อยจุ่มให้มันแบบให้มันแตกๆอย่าให้มันเป็นก้อนเห็นไหมคนๆมันหน่อยโอเคไหมครับลงโอเคปี2016วันนี้ปีอะไรแล้วครับ ผมไม่กี่ปีเอาไม่เป็นไรครับอันนี้เราแค่ทดลองใช้เอาเปิ้ลจัดการลงให้ดีรูปๆค่อยเอาเราให้ผู้การเล็กได้ไหมค่อยๆลูบเงี้ยลูบไปทางเดียวเงี้ยใช้จับใกล้ๆค่อยๆลูบเงี้ยใช้แค่ปลายแหลมเห็นไหมเป็นไงเส้นละเอียดไหมจัดการไม่ต้องรีดมากก็ได้ใช้แค่ปลายแหลมจับใกล้ๆจับใกล้ๆจับใกล้ๆนี้ลงเลยค่อยๆรูปตรงไหนพื้นที่ใหญ่เราก็กดคู่กันลงไปใช่ไหมเราหัดใช้คู่กันวิธีใช้คู่กันโอเคค่ะสวัสดีค่ะยูริอยากระบายสีแล้วมาระบายสีเป็นเพื่อนที่ปื้มลงมากกระดาษขาดโอเคไหมเราพยายามลงยามากกว่า2ทีโอเคถ้าเกิดอยากลงทับต้องคอยสีแห้งก่อนเสมอโอเคไหมนี่ลงนี่ไหนตรงไหนสีแดงตรงไหนสีแดงนี่ครับเนี่ยที่ครูเขียนสีไว้ลงให้หมดเลยทำเลยเราผสมสีแล้วเรารู้แล้วจัดการเลยปื้มวิเคราะห์เลยตรงนี้มันใกล้มันไกลตัวใช่ไหมเอาเข้าใกล้หน่อยดีไหมเอาเข้าใกล้ตัวหน่อยปื้มเข้าใกล้ตัวหน่อยเอาเข้าใกล้หน่อยยังไม่ถนัดมันเห็นไหมมันจางเราก็จุ่มได้ไหมเราไม่ได้ใช้เนื้อสีเลยให้มันให้มันสดๆหน่อยรูปทีเดียวถ้าเกิดมันยังเหนียวอยู่ไม่ลื่นเราก็ใส่น้ำเข้าไปเยอะๆมันก็จะลื่นแต่ใส่เยอะมากเนี่ยใส่เยอะมันก็จะสดแต่ระวังมันจะออกโอเคไหมเราจะควบคุมสีในคู่กันอยู่ที่เราแล้วเราจะชอบให้มันเยิ้มขนาดไหนลื่นขนาดไหนแต่ลื่นมากเยอะมากมันก็จะเลอะออกนอกกรอบโอเคไหมครับเนี่ยพอมันแห้งแล้วเราก็ลงทับได้เห็นไหมเอ๊ะพอแห้งแล้วลงทับได้แต่ยังไม่แห้งอย่าลงทับไม่งั้นมันจะขาดโอเคไหมเนี่ยเห็นไหมดูไหมสีสดไหมครับแต่เราต้องคอยควบคุมคู่กันน้ำในคู่กันโอเคไหมถ้าเกิดควบคุมไม่ได้ก็มาซับให้มันแห้งโอเคไหมครับแต่สีมันก็จะไม่ลื่นไม่สวยนะรู้จักควบคุมนะไปหัดใช้นะครูบอกวิธีใช้คู่กันแล้วนะถ้ามันไม่ลื่นก็จมแต่เราต้องคอยระวังควบคุมใช่ไหมลงใช้แบบฝึกวงจรสีโอ้โหเขียนกับหัวครับเห็นไหมลื่นละลื่นแต่ออกใช่ไหมถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เราจับคู่กันเอียงได้ไหมเอียงมาตัดให้มันดูเรียบร้อยได้ไหมครับอันนี้อันไหนล้างคู่กันอันไหนผสมสีเลือก
อันนี้อ่านคู่กันครับโอเคครับล้างกันนะมีสีแล้วนะคุณแม่มีกระดาษเช็ดชู่ไหมครับเอาไว้เช็ดสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณแม่หาให้คราวนี้ก็สีอะไรใส่ลงไปเลยสีเหลืองน้ำยังไม่มีเลยน้ำไม่มีใช่ไหมโอ้โหน้ำแป๊บนึงครับขอบคุณแม่ครับคุณแม่ครับนี่เพิ่มลงไปสีเหลืองใช้คู่กันนะใช้คู่กันตามคู่กันสีมันหมดอายุหรือเปล่าเนี่ยเพิ่มผมเป็นก้อนปี2016ครับปีเอาครูเช็คกางเกงครูเลยครูใส่น้ำแม่งเยอะๆเลยแป๊บนึงนะปื้มเนี่ยเวลาลงสีควรจะนี่ครับปื้มควรให้มันเนี่ยละเอียดอย่างนี้โอเคไหมเนี่ยครูลงไปสีเหลืองลงสีเหลืองอีกสีหนึ่งไม่เป็นไรเราแค่เรียนรู้สีเหลืองอีกสีหนึ่งสีหมดก็จุ่มนะน่าดูสีน้ำเงินไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่สีน้ำเงินนี่เลยครูใส่ให้แล้วผสมสีโอเคครับใส่สีน้ำเงินเนี่ยรีดเดี๋ยวครูจะสอนอีกสูตรหนึ่งสีมันยังไม่แตกเราก็คนให้มันสีไม่เก่าหน่อยคนให้มันเข้าๆกันปี2016จำแม่นเลยถ้าเกิดเรามีผ้าเช็ดสีก็จะดีนี่ปื้มดูปื้มลงไปสีน้ำเงินเนี่ยสีเหลืองก็ยังไม่ได้ใส่เนี่ยสีเหลืองก็ยังไม่ได้ใส่สีเหลืองก่อนสีนี่เป็นเมือกเลยนะโอเคครับเราแค่เรียนรู้ลงวัตถุเหมือนจริงแล้วใช้คู่กันตามที่เราเรียนมาปื้มใช้คู่กันตามที่เราเรียนมาตั้งอย่าเต็มตัวสีน้ำเงินเลยครับครูช่วยสีมันเป็นเมือกไม่ดีครูช่วยลงสีน้ำเงินสีน้ำเงินว่าน่าจะดีหน่อย
คู่การตั้งจะแหลมใช่ไหมครับคู่การนอนก็จะใหญ่ใช่ไหมครับดูนี่เพิ่มดูนี่ถ้าเกิดเราลงพลาดดูนะล้างคู่กันให้สะอาดใช้คู่กันให้แห้งดูดมันขึ้นมาเป็นไงการลบสีดูดมันขึ้นมาเช็ดสีดูดอีกดูดอีกมันอยู่ที่เราดูดสีโอเคไหมมันก็ได้ไม่หมดหรอกแต่ว่ามันก็จะดูดวิธีการแก้โอเคไหมการดูดสีล้างคู่กันให้สะอาดแล้วดูดมันขึ้นมาโอเคไหมเราไปใช้ดูการดูดสีมันออกไม่หมดแต่มันก็จะแก้ได้อันนี้สีมันไม่ดีด้วยมันก็เลยเห็นคราบอะไรเงี้ยมันไม่ละเอียดอ่ะใส่สีน้ำเงินรู้แล้วนะวิธีการลบสีอ่ะเดี๋ยวครูวงนี้ก่อนให้เตือนใจเราการลบสีการดูดสีโอเคอ่ะลงไปให้เสร็จเดี๋ยวเราจะผสมสีกันเดี๋ยวครูหยุดอ่านก่อนเดี๋ยวมันจะยาวโอเควันนี้ปื้มมาเรียนแล้วครับจะเรียนวงจรสีกันเดี๋ยวจะลงสีเหมือนจริงกันโอเควันนี้ต้องได้สีเหมือนจริงนะครับไปดูกันอ่ะปื้มชูน2นิ้วครูหน่อยเอาทำไปสู้ๆใส่ได้มั้ยสีเขียวสีเขียวผสมสีเขียวใหม่เลยก็ได้สีเขียวได้อยู่ครูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคราวนี้ก็จะเป็นสีขั้นที่3อยู่ใช่ไหมสีม่วงสีม่วงแล้วสีเน่าแล้วอันนี้เน่าแล้วลงไปนี่ลงไปนี่เออลงนี่ลงไปพ่อเป็นไงสีมันเข้ากันไหมกลมกลืนกันไหมอันนี้เรียกอะไรสีเขียวอะไรโอเควงจรสีต่อไปเป็นสีส้มใช่ไหมต่อไปเป็นสีส้มเหลืองส้มเหลืองอยากผสมเองไหมผสมเลยเพิ่งผสมครับเก่งมากเลยมันหม่นหม่นใช่ไหมเอาใส่แดงหน่อยใส่แดงอ่ะแป๊บหนึ่งตรงนี้โอ้โหสีสวยแป๊บหนึ่งอยากได้สีนี้มันสีไม่สวยเอาสีนี้เข้าไปเลยกูแก้ให้แล้วเราก็จะมาเอาสีเหลืองใส่เข้าไปอีกเพื่อเป็นส้มเหลืองใช่ไหมพื้นเด็กดีมากเลยตั้งใจเรียนมากเลยใส่น้ำหน่อยพื้นใส่น้ำหน่อยเอาไปคนMama
ีส้มครับให้เป็นส้มเหลืองไงออกเหลืองเยอะๆให้ออกเหลืองเยอะเราตีสียังไม่แตกครับให้มันเข้ากันอาบายลงส้มเหลืองอย่างนี้เอ๊ะมันจะมีอมเหลืองหน่อยๆอย่าเอ้ยคู่กันเล็กทำไมเกือบลืมสูตรสวัสดีครับใช้เนื้อสีเยอะๆไหมลงก่อนเดี๋ยวครูช่วยเดี๋ยวครูช่วยเนี่ยเวลาเราลงวัตถุจริงอย่างง่ายเลยเพิ่มทำไงครับลงไปลงไปเพิ่มลงไปอะไรครับอย่าขยี้อย่ากระดาษขาดครับครูช่วยครูช่วยค่อยๆรูปเนี่ยเหมือนรูปหัวแมวครับอยากได้คู่กันเล็กก็จับตั้งใช่ไหมรูปทีเดียวเนี่ยเห็นไหมเป็นเนียนไหมแต่รูปทีเดียวเนียนไหมครับโอเคต่อไปส้มอะไรส้มอะไรส้มอะไรเนี่ยส้มอะไรส้มส้มอะไรส้มเหลืองอะไรอะไรส้มอะไรส้มแดงส้มแดงเอาสีขั้นที่2ตั้งตามด้วยสีขั้นที่1ใช่ไหมเรียกสีขั้นที่3บีบเอาเองเลยบีบเองเยอะๆเลยนะอันนี้จะปล่อยให้อยากจะให้แรงเงาลงสีครับผมถูกแล้วครับปึ้งเข้าใจหมดแล้วนี่ประสบสีต้นจัดการจัดการจัดการคู่กันเล็กคู่กันใหญ่เราทำได้หมดแล้วนะสุดยอดผมแก้ให้นิดหนึ่งโอเคสีขั้นที่หนึ่งมีอะไรได้ผสมกันได้ไหมต้องซื้ออย่างเดียวใช่ไหมครับหรือผลิตขึ้นมาเองผสมไม่มีอะไรผสมกันได้สีขั้นที่หนึ่งสีขั้นที่สองได้จากการผสมกันของสีขั้นที่เท่าไหร่ครับขั้นที่เท่าไหร่สีขั้นที่2ได้การผสมกันของสีขั้นที่เห็นไหมสีขั้นที่1ผสมกันได้สีขั้นที่2หมดเลยใช่ไหมอย่าพูดพูดทางนี้ให้เข้าใจง่ายๆเข้าใจนะคือวงกลมคือสีขั้นนะครับ2นะได้การผสมกันของสีขั้นที่2หมดเลยใช่ไหมอันนี้ผิดอันนี้ครูขอโทษเข้าใจนะสีขั้นที่3เวลาเรียกสีขั้นที่3เราต้องเรียกยังไงเอาสีขั้นที่2มานำหน้าใช่มั้ยครับตามด้วยสีขั้นที่โอเคครับอย่างอันนี้ม่วงอะไรม่วงอะไรม่วงอะไรม่วงเขียวอะไรครับเขียวอะไรเขียวน้ำเงินใช่ไหม
ันนี้เขียวอะไรครับเขียวเหลืองส้มอะไรครับส้มเหลืองส้มอะไรครับนี่นี่ส้มส้มอะไรโอเคสีขั้นที่3อย่าเพิ่งไปปวดหัวแค่เรียกถูกก็พออย่าสูงขึ้นก็จะรู้ได้มากขึ้นโอเคไหมครับจำแค่สีขั้นที่1กับสีขั้นที่2ไว้ก่อนโอเคไหมเพิ่มล่างมืออีกทีนึงตรงนี้สรุปแล้วงานสรุปจะปล่อยกลับบ้านแล้ววาดมืออีกทีนึงวาดมืออีกทีนึงโอเคช่องหนึ่งคือแรงเงาช่องหนึ่งใช่ไหมการแรงเงาใช่ไหมเพิ่มสีก็เหมือนกันช่องหนึ่งคือลงช่องหนึ่งวาดช่องหนึ่งคือลงสีช่องหนึ่งไหนพูดดิวาดช่องหนึ่งคือลงสีช่องหนึ่งเออแต่แรงเงาอ่ะวาดช่องหนึ่งก็คือแรงเงาช่องหนึ่งใช่ไหมแต่สีคือลงสีช่องทีละช่องทีละช่องโอเคไหมเออแรงเงาก็แรงเงาทีละช่องทีละช่องเหมือนกันเหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นสีเท่านั้นเองวาดใหญ่ๆเลยเอาไปมืออย่างนี้มือใหญ่แค่นี้ลืมย่างสูตรวาดมือลบลบตรงนี้ออกลบนี้ออกแล้วเดี๋ยวสอนเสร็จวิ่งกลับบ้านได้วาดมือต่ออ่ะครูช่วยไปเยอะแล้ววาดเองต่อเลยครูให้โครงสร้างแล้วเออนี่หาดูแบบคุณลืมหรือยังบทที่แล้วอ๋อทำมือด้านซ้ายเหรอครับใช่ไหมทำมือด้านนี้ใช่ไหมอ๋อทำมือด้านซ้ายเหมือนเดิมอย่าพยายามอย่ากดครับลูกหัวแมวนะครับโอเคไหมมันไม่สวยลูกไปลูกมาได้ไหมได้ไหมเห็นไหมลูกไปลูกมาจะนุ่มกว่าไหมปื้มลืมแล้วเนี่ยลูกไปลูกมาใช่ไหมอาจับกระดาษเดี๋ยวครูลบให้จับกระดาษไม่กลับไปฝึกเลยไม่กลับไปฝึกเลยพามาครูช่วยยะนี่ประมาณนี้จับกระดาษจับกระดาษจับกระดาษว่าไงคะเพิ่มเสร็จการจะเสร็จแล้วอยู่ครูลบก่อนจับกระดาษครูผิดเองครูล่างช่องสี่เหลี่ยมไม่เท่ากันเองครูผิดเองปื้มไม่ผิดหรอกปื้มนิ้วเลยจัดการนิ้วโอ้เปรียบเทียบด้วยรู้จักเปรียบเทียบด้วยเอาไหนมันอยู่ตรงไหนติ๊กติ๊กไว้ติ๊กไว้นิ้วอยู่ไหนอันนี้นิ้วชี้ปื้มจับอย่างนี้ได้ไหมจับนิ้วสองอย่างนี้นี่นี่นี่จับอย่างนี้จับอย่างนี้จับวัดอย่างนี้จับวัดนี้จะวัดอะไรมันจะดูเป็นมืออาชีพเลยจับวัดนี้ไหนเอามือมาดิครับแบมือดิเลื่อนเลื่อนแค่นิ้วโป้งพอโอเคได้ดูเป็นมืออาชีพหน่อยดูเป็นศิลปินหน่อยโอเควัดอย่างนี้นะวิธีวัดครับนี่พอเราได้แล้วเราก็เอาติ๊กติ๊กไหมติ๊กติ๊กไงนี่นะนี่นะข้อนี้เริ่มจากนี้นะวัดวัดวัดเร็วจะใส่นิ้วแล้วจะใส่สีจะปล่อยกลับบ้านแล้ว
นี่ในวัดไอ้ครูวัดเพียงขึ้นไปอันนี้อย่าเชื่อครูเพราะครูร่างให้เฉยเดี๋ยวมาดูมือกันผมหยุดอัดแป๊บนึงครับให้มันเข้มอีกจุ่มอีกใส่ให้คือเข้มอีกให้ตรงเนี้ยเข้มนิดเดียวเข้มเนี่ยจุดที่ลึกที่สุดเข้มหน่อยเดียวจิ้มเลยใส่อีกนิดนึงอันหนึ่งเนี่ยเนี่ยให้มันไล่กันมาสวยๆเดี๋ยวกลับบ้านไปหัดทำโอเคไหมนี่นิ้วเหลือนิ้วสุดท้ายแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วเป็นไงดูเป็นกล้ามเนื้อไหมครับกล้ามเนื้อไหมใส่ไปนิ้วเหลือนิ้วแล้วเห็นไหมแรงเงากับสีอันไหนง่ายกว่ากันสีง่ายกว่าใช่ไหมมันเร็วกว่าด้วยใช่ไหมเพิ่มก็ไปหัดทำที่บ้านนะอย่าลืมกันบ้านนะแล้วจะเสร็จแล้วครับผมพออันนี้เรื่องเงาอันนี้เรื่องสีครับโอเคไล่ไปให้มันเข้ากันเดี๋ยวยุกกับด้านบนมากเกี่ยๆให้มันเนียนๆหน่อยไอ้ตรงสีก้อนๆเนี่ยให้ดูเป็นธรรมชาติหน่อยเพิ่มเกี่ยให้มันดูสวยๆหน่อยได้ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าขาดนะเราลองวิเคราะห์ดิลองวิเคราะห์ดิเพิ่มเลยนี่อย่าเละแล้วเพิ่มทำวิเคราะห์มันสวยๆหน่อยโอเคไหมอันนี้ครูรวมให้อ่ะอย่าเพิ่มไล่น้ำหนักให้หมดนะครูรวมให้หมดอย่าจะนานละตอนนี้เรารู้วิธีละเพิ่มขีดขั้นบันไดใส่น้ำหนักไปแล้วโหช่วยเยอะแล้วไม่ต้องแรงใส่น้ำหนักเข้มแค่หน่อยเดียวโอเคไหมตรงเนี้ยหน่อยเดียวแค่นั้นจบละลุยขึ้นมาละโอเครู้วิธีการแบ่งละอันไหนครูช่วยได้ก็จะช่วยแต่ครูไม่อยู่ไม่มีใครช่วยแล้วนะใส่น้ำหนักเข้มที่สุดหน่อยเดียวนะปื้มแบ่งน้ำหนักไปหัดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลงสีทีละช่องนะกำหนดแสงเองโอเคไหมแล้วก็อันนี้ไล่สีเข้มไปหาอ่อนเลือกสีที่เราชอบสีหนึ่งโอเคไหมเร็วคุณพ่อคุณแม่คอยลงสีเข้มหน่อยเดียวทีละจุดโอเคไหมเสร็จละจะปล่อยกลับบ้านแล้ววิ่งกลับบ้านเลยนะใส่นิดเดียวพอใส่งั้นเสร็จเรารูปมันหน่อยรูปหน่อยรูปเนี้ยรูปฝั่งเนี้ยเป็นไงดูเป็นธรรมชาติไหมจิ้มปุ๊บแล้วก็รูปเป็นไงง่ายไหมทำอีก3นิ้วเร็ว3นิ้ว3ข้ออย่านิ้วละ3ข้อจุ่มสีหน่อยไหม
ใช้ปลายแหลมดีไหมครับเพราะว่าพื้นที่มันเล็กใช่ไหมปื้มวิเคราะห์ด้วยวิเคราะห์ด้วยไปข้อต่อไปเริ่มโดนไหมโอเคนี่วนนี้โอเคไหมนิ้วสุดท้ายครูช่วยเยอะแล้วเพิ่มนิ้วสุดท้ายใส่น้ำหนักแล้วจะกลับบ้านแล้วใส่ลงไปเลยลงไปเลยลงอีกพอแล้วลงไปเลยกลับไปหัดบ้านนะเยอะๆเดี๋ยวก็วาดเยอะๆเดี๋ยวก็เก่งรู้วิธีแล้วแต่เรายังไม่สวยเท่านั้นเองเฮ้ยอย่าคิดอะไรมากช่องหนึ่งคือลงสีช่องหนึ่งแล้วก็แบ่งน้ำหนักตามแสงโอเคไหมขั้นตามแสงเข้มอ่อนเท่านั้นเองโอเคเสร็จจบงานมากันบ้านไปทำแรงเงาทีละช่องโอเคไหมแล้วก็นี่เข้มที่ครูบอกเข้าใจใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่จบการสอนแล้วครับจบการสอนแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ปื้มปื้มจับงานหน่อยจับงานโอเคเข้าใจใช่ไหม หลบเข้าใจใช่ไหมเรียนวันนี้อย่ากลัวสีก็เหมือนกับแรงเงาทำทีละช่องอย่าคิดมากทีละช่องเหมือนจิ๊กซอโอเคไหมทำตามสูตรโอเคสีขั้นที่3เรียกยังไงถ้าเกิดเป็นสีนี้เรียกอะไรสีมือสีขั้นที่1มีอะไรผสมกันได้ไหมสีขั้นที่2ได้มาผสมกันจากสีขั้นที่เท่าไหร่โอ้เยี่ยมตีมือโคตรเก่งแรงเงาอ่ะคนแรงเงาทีละอะไรเหมือนจิ๊กซอใช่ไหมแล้วเราก็กำหนดแสงก็รู้ว่าตรงไหนอ่อนตรงไหนเข้มใช่ไหมเหมือนกับแรงเงาเลยใช่ไหมครับโอเคตีมือไปอย่าลืมทักกันบ้านไปวิ่งกลับบ้านได้เลยจบการสอนครับไอ้ครูถ่ายรูปแป๊บหนึ่งถ่ายรูปโอ้มสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอ้มไม่น่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนารายณ์ให้ฤทธิ์กูงามดังพระจันทรายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากู